ก่อนนะมีตอนผมจัดรายการเนี่ยก็จะมีน้องๆโทรมาคุยเกี่ยวกับเรื่องปรึกษาปัญหาความรักมั่งเห็นเขาบอกชื่อเอ็มหรือชื่อแวมชื่อแวมเอ็มเนี่ยลูกสาวแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยหนูแบบไม่อยากเข้าบ้านเลยคุณพ่อไม่ชอบกลับบ้านคุณพ่อชอบอยู่เชียงรายอ๋อไปหาท่านวออ๋อหาท่านวอจังหวัดเนี่ยดังไปกลายเป็นเมืองจังหวัดนี้ดังเลยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวไปแล้วมีเรื่องเยอะเรื่องไปดูอาจารย์เฉลิมชัยลูกชายก็ฮิปฮอปหน่อยลูกสาวนี่ทุกวันนี้ผมอัดรายการเสร็จถึงบ้านน่ารักมากพี่มัมเอ็มบุษราคำมงคลเป็นลูกสาวที่ผมเป็นห่วงมากผมอัดรายการเสร็จ4 ทุ่มเนี่ย4 ทุ่มมาทุ่มถึงบ้านสักเที่ยงคืนผมก็ต้องรอ4 นะครับรอน้องกลับมานะรอเอ็มกลับมาเขาอยู่ซอยทองหล่อเขาก็เขารอ4 ทุกวันครอบครัวนี้บันเทิงครับพ่อบังเกิดเก้าไม่น่าละอัดรายการตาโบ๋ครับผมเห็นว่ามีอะไรนะอะไรอะไรมลรักอะไรน้ำมันเจียวมันจากไหนคืออะไรอ๋อมลรักน้ำมันเจียวหอมคืออะไรคือแหมอันนี้ก็ไปหาข้อมูลกันเอาทิชชู่หน่อยดิครับดูเนี่ยพูดถึงมลรักน้ำมันเจียวหอมนี่เหงื่อแตกพักเลยหาดีๆคืออย่างงี้ผมจัดรายการวิดีโออยู่แล้วก็ปรากฏว่าไอ้ห้องข้างๆเนี่ยจะมีแผ่นต้องใหญ่ทำไมให้แค่นี้เดี๋ยวพี่หม่ำชายทีนี้ทีละหน่อยก่อนโอ้โหถึงว่าลูกไม่ค่อยเข้าบ้านเลยเช็คดีๆนะระวังทะลุนิ้วติดมือเหรอครับผมโอ้โหรายการนี้ก็ไม่ได้พิธีพิถันอะไรเช็ดเลยเช็ดเลยไอ้เหงื่อมึงก็อย่าออกเยอะสิไม่คุยกับเหงื่อเลยโอ้โอเคหมดล้างเจลหอมสมัยก่อนจัดรายการวิทยุแล้วไม่ได้อยู่ในตึกกัมมี่หรืออะไรงี้ต้องไปจัดตามสถานีแล้วก็ปรากฏว่ามีพี่ที่เขาเป็นพนักงานคนหนึ่งของทางสถานีอ่ะเขาก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงเขาก็ชอบผู้ชายอะไรเงี้ยเข้าใจก็ปรากฏว่าจะมีทหารที่ยืนเวรอ่ะเฝ้าสถานีวิทยุอยู่ยันก็หายไปเนื่องจากว่าไฟมันดับไปเฟสหนึ่งเขาจะตามมาปรากฏไม่อยู่ไปต้มมาม่ากันอยู่หลังแบบประคองกันต้มมาม่าแล้วก็บอกว่าเจ็บอุ้ยไม่ได้หรอกไอ้นั่นก็บอกได้สิว่าแล้วก็ฉีกน้ำมันเจียวหอมน้ำมันหอมเจียวอ่ะหมูสับอ่ะเทใส่มาตาเนี้ยคล่องอร่อยเสียงซีดซาดซีดซาเลยนี่ดีนะเนี่ยยังไม่ใส่พริกปรุงลงไปถ้าใส่นะโอ้ยแซ่บลืมโลกเลยค่ะแล้วคนก็เรียกกันมาดูมุงอยู่ตรงหลังนั่นนะฮะมนรักน้ำมันเจียวหอมกับพี่เกี่ยวกับเขานะเป็นเรื่องราวในสถานีของเขาครับผมฉีกน้ำมันเจียวหอมกันแล้วคือว่าไอ้นั่นอ่ะครับพี่หม่ำไม่ต้องบอกก็ได้แล้วฝืดครับผมน้ำมันหมูเจียวแล้วก็ลูกของเราเต็มหมดเลยใช่แต่มาม่านี่แห้งเลยนะติดกันงึบเลยตีกันปืดคอเลยมันรักน้ำมันเจียวหอมเออพอมาอยู่ด้วยกันรู้นิสัยใจคอกันแล้วเวลาเล่นกันอํากันโกรธกันป่ะไม่โกรธนะพี่อ่ะไม่โกรธไม่โกรธบางทีมันหนักสุดคืออะไรที่เล่นกันอํากันเนี่ยหนักสุดอย่างของพี่โป้งเนี่ยชาวจะอําเรื่องอายุเขาจะไม่ค่อยชอบเหรอเพราะว่าหน้าเขาเนี่ยโลโก้อยู่แล้วนี่หน้าเหมือนมาหน้าเหมือนมานี่เมื่อก่อนหน้าเหมือนมาแต่ไม่เหมือนมาม่าใช่ไหมไม่เหมือนแล้วเมื่อก่อนไม่ผมยาวเหรอนี่ตัดผมนี่ถ้าโกนผมออกนี่นะหน้ายู่ลงมานี่เลยเขาบอกวันนี้มัดเป็นปมอยู่เคยมีอยู่ช่วงนึงไปทำหน้าแล้วเขาแถมกระเป๋าหนังเลยนะอ๋อเหรอทำไมอ่ะเอ้าก็หนังที่เหลือน่ะเข้ามาทำกระเป๋าหนังหน้าพี่นะครับผมสุดยอดมากน้องทีมงานนี่ขำแบบที่จริงอย่างที่ชุ่มปลาเลยเนี่ยแก่ไหมพี่ที่จำนี่แก่เฮ้ยไม่หรอกเป็นก็ตามวัยนั่นแหละก็พี่หม่ำว่าผมเท่าไหร่ครับเต็มที่ก็28ไม่เกิน30เดี๋ยวนี่มึงยังเชื่ออีกเหรอไม่เกินนี่หรอกไม่เกินคือไม่เกิน28คือถ้าพี่ทายผิดก็ขึ้นลงอย่างละปีแค่นั้นเองโอ้ยสุดยอดแม่อยากกระฉีกน้ำมันเจียวราดใส่โอ้ยพูดจะไม่อยากลุกเลยไม่อยากถวายเกียวครับผมนี่เห็นหน้าดีเจชาวๆนี่เ
บอกจริงอยากกินลาบหมูป่าทำไมถ้าเจอดีเจป๋องอยากกินต้มเป็ดปลาไหลครับของพี่ชายตัวนี้ขายหมูป่าหมูป่าใช่หมูป่าอันนี้คำพวกนี้มาจากไหนอย่างของพี่ชายเขาไม่อ้วนไม่ลำแต่เขาก็ปั้มไม่เลิกเออเนี่ยคำพวกนี้เอามายังไงผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าคำพวกนี้มันมาได้ยังไงช่วงหน้ามาหาคำตอบกันครับอันนี้คำพวกนี้มาจากไหนอย่างของพี่ชายเขาไม่อ้วนไม่ลำแต่เขาก็ปั้มไม่เลิกเออเนี่ยคำพวกนี้เอามายังไงมันมาจากอาการมันปากพี่มัมมันปากคือแบบเห็นแล้วแบบแหมตอนนั้นผมไม่เป็นพิธีกรคู่กันแล้วก็งานประกวดสาวเซ็กซี่หน่อยโอ้แล้วแบบเวลาเขาใส่แบบไอ้ฮอตแพนท์พวกอะไรเงี้ยแล้วเขาเดินไปเอาบิกินี่อย่างเงี้ยแล้วเวลาเดินเนี่ยเขาม ันเหมือนกระดิ่งกุ้งเก้งๆผมว่าอ้าวเฮ้ยแม่นี่แบบน้องนี่สุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะถ้าเจอกระเทยอ่ะถ้าเจอมีคำพูดนี้เจอกระเทยไม่มีอ๋อมีผมมีมีเหรอมากระเทยแบบว่าคบกระเทยนะไม่มีท้องได้แต่ร้องอัศจรรย์ดุดเวรี่กูดเวรี่แววมันคือการมันปากมันคือการมันปากคือพูดไปเรื่อยแล้วสมัยก่อนจัดรายการอยู่ที่สยามอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นน้องๆเดินมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็แซวบ้างอะไรบ้างอย่างเช่นแบบว่าโอ้โหเห็นน้องแล้วพี่อยากเป็นแชมพูทำไมอ่ะเพราะทำให้ผมมีชีวิตชีวาแต่มันคือเป็นจังหวะของการแซวบางทีมันสดไม่หรอใช่สมมติว่ามีน้องสวยๆเดินมาเงี้ยผมก็บอกโอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะเดินมาคำว่าใช่แต่จากไปกับคำว่าไม่หรือไม่ก็บอกน้องๆน้องเดินช้าๆหน่อยนะครับเดี๋ยวความรักพี่ตามไปไม่ทันน้องๆนี่เขาเดินอยู่ที่สยามสมัยก่อนจะมีห้องจัดรายการอยู่ที่สยามด้วยแล้วก็แบบจัดสดเลยแล้วเวลาเขาเดินก็จะอมยิ้มเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเราอ่ะทำให้คนขำได้แล้วทางวิทยุเมื่อเขาฟังเนี่ยเขาก็จินตนาการภาพไปด้วยเขาก็ตามไปด้วยมันกระเทยเดินมาที่สยามกระเทยเดินมาที่สยามไปเห็นตู้ชาหน่อยปั๊บกระเทียมเจียวนี่ครับกระเทียมเจียวสักซองกระเทียมเจียวสักซองไหมคะแม่เพราะหล่อลื่นหล่อลื่นมันก็เป็นการสนุกปากแล้วก็เป็นการนึกคำแล้วก็บางทีผมนึกปุ๊บเนี่ยพี่โป้งเขาจะเป็นคนไม่ค่อยยอมคนสวนกันเลยโดยเฉพาะไอ้เรื่องพวกนี้มันเหมือนเข้าทางกันไงใช่เหมือนไอ้เท่งกับไอ้หน่งเนี่ยไม่คิดกันนะมันจะซิงลิงหากันโดยอัตโนมัติของมันเลยอย่างเหมือนผมด่าเงี้ยโอ้ยพูดอะไรไม่ถูกหัวโอ้ยอ้วนนี่ไม่ได้อ้วนนะทำไมฮะอันนี้ตัวซนครับผมไม่พูดเลยไม่มีคำแก้กันใช่โอ้ยยังมาเถียงอีกโอ้ยเดี๋ยวพี่ด่าแบบไอ้เสื้อเกงไม่ได้รีดอุ้ยด่าอะไรด่ายับครับผมโอ้โหโอ้ยไอ้300กิโลเมตรต่อชั่วโมงด่าอะไรครับเนี่ยอันนี้ด่าโคตรแรงครับผมไอ้ภูเขาหินยังแหลกเป็นเม็ดทรายปุ่นผงน้ำภาษาอะไรกับหัวใจคนนี่ด่าอะไรครับด่าแหลกละเอียดครับผมโอ้ยเสื้อผ้าไม่ยอมรีดอะไรฮะด่ายับครับผมเล่นแล้วครับผมไอ้โหอันนี้อะไรครับผมอันนี้อะไรครับด่าพวกนี่แหละว่าแล้วโอ้โหนึกว่าด่าไอ้ทำอะไรด่าอะไรครับผมกูด่าตรงๆเนี่ยผมก็มีนะอย่างที่มาหน้าฝนหน้าฝนใช่ไหมเจอผู้หญิงหน้าอกใหญ่ๆใช่ไหมครับเฮ้ยหน้าอกใหญ่ๆมันก็นี่ใช่ไหมเฮ้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยร่องมรสุมเอ้าน้องฝนจะตกแล้วรีบเข้าไปนี่อ่ะทำไมเลยพี่พี่เจอร่องมรสุมเราไปหลบด้านนู้นดีกว่าจะมาด้านนี้นะทำไมอ่ะเดี๋ยวเจอพายุทอร์นาโดโอ้นี่ระดับอาจารย์ต้องเรียกระดับอาจารย์นะอาจารย์ระวังดิเพรสชันเข้าแล้วครับผมถ้าเกี่ยวกับฟุตบอลนะฟุตบอลนะถ้าเกี่ยวผู้หญิงเกี่ยวกับฟุตบอลเราจะพูดยังไงมีไหมเสียเหงื่อให้กีฬาดีกว่าเสียน้ำตาผู้หญิงเจ้าชู้โอ้นี่ไวประมาณนี้ไวไวของผมบอลของพี่ชายของพี่หม่ำอะไรฮะมีเขาเหรอมีโอ้ไม่น่าล่ะแม่ถ้าน้องเป็นโกพี่จะยิงเข้าทั้งสองลูกเลยเชียร์เงียบกิ๊บไม่น่าจั่วมาเนี่ยฟุตบอลเลยฟังจิ้งหรีดฟังจิ้งหรีดก่อนครับครับอยากจะขอ10 บาททีฟอกกี้ด้วยครับครับ